เสียงลาวกล่าวการให้เราได้ยินว่ากุยลิ้นเมืองไทยมันอยู่ที่ไหนนะพอซื้อความแน่ชัดอยู่ที่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แน่นอนนู่นนิดติดดาวแล้วมาลาวเรื่องความอร่อยบอกไม่น้อยว่าท้ายสบายสบายคลายกับไปพักพ้นแต่มาถึงร้อนเกือบตายเอกชัยจะข้อวอนหน้ากูเป็นคว้าเลยเวลานี้อาจารย์เออสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนูนิดติดดาวรายการที่จะมาบอกต่อความอร่อยให้คุณผู้ชมได้ฉลาดซื้อและประหยัดใจนะครับวันนี้มาบอกต่อความอร่อยกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผมอยู่ในที่ที่หนึ่งที่สวยสุดอลังการแห่งหนึ่งของภาคใต้นั่นก็คือเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาเห็นอาหารตาให้อิ่มตาอิ่มใจกันไปแล้วนะครับตอนนี้พี่เอกจะพาไปชิมอาหารอร่อยแบบประหยัดในราคาไม่เกิน35 บาทให้อิ่มปากแล้วก็อิ่มท้องได้เลยครับอาจารย์อร่อยง่ายๆแค่ปลายนิ้วกับแอปหนูนิดที่จะพาไปติดใจกับเมนูติดดาวอร่อยคุณภาพดีสะอาดและราคาสุดประหยัดครับฝากด้วยนะจ๊ะพี่เอกฝากงานเหรออาจารย์ฝากซื้อมาด้วยนั่นไงไม่กล้าออกจากสตูกลัวฟาร่ายุ่งใช่ไหมล่ะหนูนิดติดดาววันนี้พี่เอกชัยของเราจะพาไปรู้จักกับร้านเฮงข้าวหมูแดงการเดินทางก็ง่ายๆเริ่มต้นจากศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงขึ้นมาเลี้ยวขวาที่ถนนหน้าเมืองตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านเฮงข้าวหมูแดงแล้วล่ะครับถึงแล้วเฮงข้าวหมูแดงที่มีป้ายหนูนิดติดดาวบอกต่อความอร่อยการันตีโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับไม่รายการละสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมครับคนเข้าไปเข้ามาคอกคักคอกคักคอกคักเราซับกันตลอดเวลาเลยใช่ครับทำไมต้องชื่อเฮงข้าวหมูแดงครับผมเคยตั้งปฏิภาณมาว่าถ้าผมได้มีร้านเองผมอยากจะใช้ชื่อผมเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาแสดงว่าเฮียชื่อเฮียเองผมดูวิธีการทำเมื่อสักครู่นี้ผมว่ามือโปรมากอ่ะสับเอ่ยอะไรเนี่ยถ้าผมสับแล้วไม่มองเงี้ยเดี๋ยวโดนนิ้วไปด้วยครับท่านผู้ชมแล้วจะแถมนิ้วไปให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยเลยคนมาที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยถ้าจะกินข้าวหมูแดงราคาถูกครับมีราคามิตรภาพเริ่มต้นที่35 30เนี่ยสำหรับเด็กๆไม่เกิน35บาทใช่ครับอร่อยอิ่มแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวจัดให้ผมทานหน่อยราคาไม่เกิน35บาทใช่ครับเอาแบบอร่อยสุดๆเลยนะครับได้ครับอร่อยใช่ได้มันก็ไม่แพงอะค่ะหมูกรอบก็กรอบนอกนุ่มในราคา35บาทการบริการดีค่ะเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากให้ลูกชายใช่ครับเป็นคนทำแล้วมานั่งคุยกับผมสักหน่อยนึงได้ครับนี่ผมชอบมากเลยอะน้ำซุปผมเป็นกระดูกหมูฮะน้ำซุปใส่ถ้วยมาแบบนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวผมจะทานแล้วนะครับได้ครับอร่อยจริงๆนะเธอไม่ได้พูดเล่นนะแม่เฮียครับพวกวัตถุดิบเนี่ยเฮียทำตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็พวกไข่พวกอะไรนี่เราจะทำตอนเช้าหมดร้านปิดกี่โมงครับก็ประมาณ4โมงเสร็จพอหลังจาก4โมงปั๊บนั่นคือเวลาได้พักผ่อนแล้วแล้วยังไม่ได้พักขาหมูนี่เราต้องทำค้างไว้ก่อนถึงตอนเช้าค่อยมาตุ๋นใหม่ทีผมว่าร้านของเฮียมันครบสูตรจริงๆอร่อยคุณภาพดีสะอาดและประหยัดอันนี้สำคัญที่สุดครับไม่ว่าเราจะไปทานอะไรตรงไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับในเวลานี้รสชาติของอาหารคือต้องอร่อยอ่ะขอบคุณมากๆครับเฮียขอบคุณมากอย่าลืมของผมหนึ่งห่อนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ร้านข้าวหมูแดงมีอยู่ทุกที่แต่จะทำยังไงให้คนติดใจจนได้รับการติดดาวครับทั้งหมดอยู่ที่ความอร่อยคุณภาพดีสะอาดแล้วก็ประหยัดครับสำหรับวันเสาร์นี้ผมเอกชัยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มาเลยวันหลังพาอาจารย์มาอยู่อย่างนี้บ้างเห็นไหมครับว่าจะหาร้านอาหารที่อร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดทั่วประเทศไทยไม่ยากอย่างที่คิดเลยถ้าคุณมีแอปหนูนิดดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอร่อยง่ายๆด้วยปลายนิ้วติดตามชมรายการหนูนิดติดดาวรายการที่จะบอกต่อความอร่อยให้คุณผู้ชมได้ฉลาดซื้อประหยัดใช้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทยรัฐทีวีนะครับเสาร์นี้มีสักขอตัวไปชิมข้าวหมูแดงจากพี่เอกชัยก่อนนะครับสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสไทยสูตรโบราณจุดเด่นของที่ร้านนี่ก็น่าจะเป็นตัวหมูตุ๋นใช่ไหมคะ35 บาทอร่อยสะอาดประหยัดคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ